ื่อนเบิร์ตธงชัยขึ้นแท่นศิลปินแห่งชาติมีทั้งเงินสวัสดิการให้สำหรับคุณเบิร์ตธงชัยแมคอินไตร์ค่ะนักร้องซุปตาร์ตลอดกาลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาศิลปะการแสดงโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงผลการประชุมคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2565และได้มีการกล่าวว่าผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาตินั้นจะได้รับสวัสดิการอันประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนศิลปินแห่งชาติเดือนละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ค่ารักษาพยาบาลตามราชกิจจาฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลมเว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนภายในวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อปีเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริงรายละไม่เกิน 50,000 บาทค่าของเยี่ยมในขณะเจ็บป่วยไม่เกิน 3,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลรายละ 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตรายละไม่เกิน 150,000 บาทเป็นต้นเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับความตั้งใจและผลงานที่ได้มีออกมาให้กับแฟนๆได้ฟังกันมากเลยทีเดียวละค่ะ